พี่น้องครัมีข่าวดีจากรัฐบาลมาบอกคือเก่าเหมือนเดิมครับในส่วนของปีนี้ครับใกล้ปีใหม่ข้ามารัฐบาลมีมาตรการช้อปดีมีขึ้นปี66ครับผู้ที่จ่ายสินค้าตั้งแต่1มกราคมปีหน้าครับจนฮอดสิกุ้มภาสอพันห้าร้อยครับหรือว่า46่สมื่นครับจ่ายไปในเรื่องของสินค้าและค่าบริการโบเกินสี่หมบาทสามารถนําไปลดย่อนภาษีได้โบเกินนี่ครับโดยเป็นค่าบริการค้า รื่องของสิสน,งงน,นค้าต่างๆพานตามรานค้าทัวไปบ่เกิน3 0,000ืนสื่อพาระบบอิเล็กทรอนิกส์อีกบ่เกิน1นึ่ง่รวม4 0,000นสามารถหักเป็นภาษีได้ครับตัวนี้ลดหย่อนภาษีนั่นเองครับโดยสามารถใส่ในปีหนาตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคมปีห6ครับนี่คือมาตรการของรัฐบาลส่วนเหลือในการลดหย่อนภาษีแต่บวกเกี่ยวกับเรื่องเหล่ายาบ้าปิ๊งจะเป็นเรื่องอาบายมุกค,ครับบัานนี้ยังไม่ดีกว่านี้ครับพี่น้องครับคนที่อยากมีบ้านมีซองอยู่ ฟังท่าน,นี่ข่าวดีมาบอกตอนนี้ครับคนดีจดทะเบียนเรื่องของกรรมสิทธิ์และการนิติกรรมเรื่องของ,ของ,ข,องของการอยากมีบ้านใจอนนี่แหละครับฟังเลยครับจากเดิมเขาเค่อยจ่ายร้อยละสองครับตอนนี้เหลืออยู่ร้อยละหนึ่งแต่หากเขาเอาไปจำนอกครับจากเดิมนะครับเขาค่อยจ่ายเขาอยู่ที่ประมาณค่าธรรมเนียม10,000บาทเสียร้อยหนึ่งตอนนี้เหลือบาทเดียวขัดเป็น1น0 0 0แสนครับค่อยจ่ายพันหนึ่ง ตอนนี้ครับเหลืออยู่เพียง10บาทฟังชัดๆขันเป็นหนึ่งล้านครับเค้ยจ่ายเขาอยู่หมื่นหนึ่งครับเหลือพันเดียวเห็นไ่มครับพี่น้องนี่คือมาตรการรัฐบาลซอยเหลือแบบนี้ดีไ่มครับดีบ่